ันวิภากรด่ายับไม่สนใครพักอหังการไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงสอสอปากหมาทั้งนั้นเป็นไงเจอรุ่นใหญ่สอนมวยพลาดแล้วพลาดอีกผิดทุกนโยบายกลายเป็นกระแสที่ร้อนแรงสุดๆสำหรับเรื่องราวของการเมืองในตอนนี้โดยก่อนหน้านี้ร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซได้แชร์ข่าวของพิธาลิ้มเจริญรัตน์พร้อมข้อความว่าผมรู้สึกเศร้าใจและเห็นใจคุณพิธาสู้ต่อไปครับขอบคุณภาพจากช่อง7เสียงหลายล้านเสียงถูกตัดสินยกเลิกโดยคนไม่กี่คนแต่ล่าสุดการวิภากรภรรยาของเสกโลโซก็ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องการเมืองเช่นกันแต่เหมือนจะเห็นต่างกับสามีโดยได้ระบุว่าแต่ละข้อที่สบถออกมากบฏชัดเจนกลับกลอกกลิ้งปล้อนคนละดิวิชั่นหลายขุมเป็นหุ่นให้เขาเชิดคุณก็พลาดแล้วพลาดแล้วพลาดอีกผิดทุกนโยบายอหังการมากไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงสอสอในพักแต่ละตัวปากหมาหมาทั้งนั้นปัญญาอ่อนด้วยเป็นไงเจอรุ่นใหญ่สอนมวยแล้วจะทำไงพยายามเป็นรองนายกได้ไหมคะเนี่ยอันนี้การไม่รู้เรื่องนะขอถามเพื่อนๆให้กระจ่างหรือจะเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านหรือยังไงวานผู้รู้ช่วยให้ความกระจ่างทีเพราะแทบไม่ติดตามเลยบอกตรงๆ